จากลิซ่าถึงปุ๋ยไปถึงบินริชชาวติงทั่วลงแบบไร้สติเนติบริกรแย้มไตผ่าทางตันการเมืองเสนอสามฝ่ายทำประชามติให้นายกลาออก วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีค่าวบรรข่าวทุงคนคนนข่าวประจำวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความนับถือต่อการตัดสินใจของบินบรรลือฤทธิ์ที่แสดงตัวตนอย่างเด็ดเดี่ยวชัดเจน และแสดงสปิริตลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญยูที่ผูกพันทำงานด้านการกุศลอาสากู้ภัยกับทางมูลนิธิมาหลายสิบปีจนกลายเป็นตำนานของดาราผู้มีชื่อเสียงที่อุทิศตัวทำเพื่อสังคมเข้าร่วมกับมูลนิธิชื่อดังในสองประเด็นนี้ของบินถูกชาวโซเชียลพูดถึงอย่างมากท่ามกลางกระแสเหล่าคนดังที่โดนคุกคามตามราวีจัดทัวลงทั้งที่คนที่ไม่แสดงจุดยืนอย่างเช่นลิซ่าแบ็คพิง หรือ,อย่างมิสยูนิเวิร์สปุ๋ยพรทิพย์านาคันกนกใครที่ได้ดูจากที่บินไลฟ์สดผ่าน Facebook ก็คงจะเห็นว่าพระเอกรุ่นใหญ่ทำใจยากลำบากต่อปมเหตุในการขอลาออกด้วยการร่ำไห้น้ำตาคลอเพื่อไม่อยากให้มูลนิธิต้องถูกทัวลงเขาเล่าถึงก่อนจะตัดสินใจลาออกมีเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังออกสื่อทีวีแสดงจุดยืนเรื่องสถาบันแต่กลับได้รับการขอร้องจากผู้ใหญ่ในมูลนิธิ ต่อสายมาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ในขณะที่บางคำพูดที่พูดถึงคนจาบจ้วงสถาบันเช่นจะไปตกเด็กชู3มนิ้วก็ถูกคณะทัวบิดเบือนต่อว่ารุนแรงจนลามไปถึงมูลนิธิที่ไปเอกดังทำงานอยู่จุดนี้บินไลฟ์สดระบุว่าผมไม่มีความคิดอุบาทขนาดนั้นแต่ที่บอกว่าถ้าเจอผมถ้าผมเจอต่อหน้าใครที่ยกนิ้วกลางให้กับขบวนเสด็จนั่นแหละ ที่จะตกจริงๆซึ่งเด็กจะชู3นิ้วหรือกี่นิ้วก็เรื่องของเขาเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยมาเรียกร้องอนาคตของเขาก็เป็นเรื่องน่ายินดีน่าสนับสนุนผมไม่เคยไปชุมนุมกับม็อบเวทีเดียวของผมคือเวทีพระมหากษัตริย์คนที่ฉีกพระบรมฉายาลักษณ์คนที่ไปเขียนคำหยาดคายอันนั้นที่ผมจะทำจะต่อสู้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเด็กชู3นิ้วผมต้องขอโทษมูลนิธิวันนี้เพื่อความสบายใจ ผมขอลาออกจากมูลนิธิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะได้ไม่กระทบกับมูลนิธิที่ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันผมขอโทษแต่ผมต้องทำผมขอสู้ด้วยตัวผมเองซึ่งผมทำผิดอะไรผมออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องมูลนิธิผมทำมากี่ปีแล้วจะขอช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมแต่คงไม่ได้ไปในานามมูลนิธิแล้วถึงเวลาแล้วที่เราต้องชัดเจนอย่าให้มันฮึกเหิม ไม่สิใครออกมารักสถาบันก็ไปตามราวีเขาเชื่อว่าเด็ก80%ไม่รู้เรื่องราวแต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสู้นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกลุ่มคนที่ไร้สติกระทำเกินเลยตามคุกคามราวีคนอื่นที่นับวันยิ่งเหิมเกริมอย่างที่เขาว่ากันครับ การประชุมรัฐสภาสบัยวิสามันเพื่อพิจารณาติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมติตามรัฐมนูรีหนมาตหกห้เพื่อหาทางออกประเทศจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองเริ่มขึ้นแล้วครับโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมว่าขณะน,นี้หลายเรื่องอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการมีการปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมหลายรายส่วนเรื่องการปฏิรูปสถาบันนั้นลุงตู่ได้ให้แง่คิดต่อที่ประชุมว่า ทุกคนรักชาติรักวัฒนธรรมรากเงา่าคุณค่าความเป็นไทยและรู้ว่าทุกคนต้องการอนาคตที่ดีแก่ประชาชนและประเทศเราต้องหาหนทางพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผลอยู่ใต้กรอบกฎหมายไม่ทำลายอดีตที่มีคุณค่าของประเทศที่ยังรากลึกเข้าไปในใจของคนไทยคนไทยหลายสิบล้านคนไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่วุ่นวายสับสนอหมา่านทุกคนมีความเชื่อของตัวเอง จึงต้องมีความสมดุลระหว่างความต้องการของตนเองกับของคนอื่นด้วยหวังว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนจะใช้เวลาสองวันนี้ร่วมรวมสติปัญญาความคิดเลือดรักชาติทุกหยดร่วมกันคิดให้เดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดีพร้อมทั้งปกป้องอดีตท,ที่มีคุณค่าไว้ด้วยหากมีข้อเสนอที่ปฏิบัติได้เป็นประโยชน์ไม่เกิดปัญหาใหม่แทรกซ้อนมารัฐบาลก็จะรับไปดําเนินการขณะที่สมาชิกฝ่ายค้านส่วนใหญ่ได้อภิปรายพุ่งเป้าไปที่ลุงตู่ ทั้งเรื่องการเข้ามาด้วยการยึดอำนาจจากนั้นร่างรัฐนูลเพื่อสืบทอดอำนาจความล้มเหลวในการบริหารประเทศทําให้เศรษฐกิจตกต่าปัญหาคอร์ร,รัปชันจากหลากหลายนโยบายหรือมีการใช้กฎหมายและกลไกลของรัฐปราบปรามผู้ชุมนุมปิดกั้นสื่อทําให้เกิดความขัดแย้งขยายวงกว้างสรุปว่าต้นต่อของวิกฤตครั้งนี้คือตัวลุงตู่เองดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือลุงตู่ต้องลาออกจากตาแหน่งและแก้ไขรัาธรรมนูลให้มีความเป็นธรรม หลังการภิปายของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นชี้แจงทางปงตูถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนว่านายกมีความจริงใจที่จะแก้ถึงกับสั่งให้ทาไทม์ไลน์ในการแก้ไขให้ดูว่าจะเดินไปอย่างไรเริ่มจากเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนพฤศจิกายนนี้มีการโหวตรับร่างหลักการวาระหนึ่งจากนั้นตั้งกรรมธิการมาพิจารณาถ้าเป็นการตั้งกรรมธิการเต็มสภาก็จะเร็ว เสร็จแล้วต้องทิ้งไว้15วันคาดว่าทั้ง3วาระน่าจะเสร็จสิ้นได้ในเดือนธันวาคมแต่ยังประกาศใช้ไม่ได้เพราะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนปัญหาที่ซ้อนกันอยู่ก็คือตอนนี้พรบออกเสียงประชามติยังไม่เสร็จที่กรกตย,ยกร่างได้มาส่งนั้นก็ให้ครมอแล้วน่าจะสะ่งเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ในสัปดาหนะ์หน้าคงใช้เวลาพิจารณาคู่ขนานไปกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธมนูญจากนั้น นำร่างกฎหมายออกเสียงประชามติที่สภาเห็นชอบแล้วขึ้นทูลกล้าวทรงมีเวลาพิจารณา90วันแล้วแต่พระมหากริย์โปรดกล้าลงมาเมื่อไหร่จากนั้นจึงเอาร่างรัฐนูลไปสู่การทำประชามติแต่หากมีการตั้งสสรก็ต้องดำเนินการคัดเลือกอีกส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่กรรมธิการจะพิจารณากันมานี่เป็นเพียงขั้นตอนการแก้รัฐนูลมาตรา256เท่านั้นยังไม่ได้ไปถึงขั้นตั้งสสรเพื่อยกร่างรัฐนูลใหม่เลย สำหรับข้อเรียกร้องยุบสภานั้นก็จะมีคำถามว่าสภามีความผิดอะไรถึงจะยุบเพราะจะต้องเกิดจากความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถึงจะยุบสภาได้ส่วนข้อเรียกร้องที่จะให้นายกลาออกนั้นวินสนุอธิบายให้เห็นภาพว่าหากนายกลาออกก็ต้องหานายกคนใหม่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 2มีเงื่อนไขว่าต้องมาจากรายชื่อคดดเดตที่เคยเสนอเอาไว้เมื่อครั้งเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ ก็เหลืออยู่5คนจากเดิม7คนโดยตัดธนาทรจึงรุ่งรังกิจกับพลเอกประยุทธ์ออกไปแต่คนที่จะมาเป็นนายกจะต้องได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภา,าที่มีอยู่ซึ่งขณะนี้ที่ประชุมรัฐสภา,ามีสมาชิกที่ออกเสียงได้732คนกึ่งหนึ่งก็คือ366เสียงต่อให้สวง,งดออกเสียงทั้งหมดตามที่หลายคนเรียกร้องก็ต้องหากันมาให้ได้366เสียงหากหามไม่ได้ ก็จะกลายเป็นว่ามาถึงทางตันอีกแล้วจะทําอย่างไรบางคนก็บอกว่าให้สสพลังประชารัฐเห็นเสียงช่วยพักร่วมฝ่ายค้านชูใครก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกแบบนั้นก็คงจะไม่มีใครก็ทํากันเพราะข้างนายกรุงตู่ก็มีเสียงเรียกร้องเหมือนกันว่าอย่าลาออกสุดท้ายวิษณุบอกว่ายังมีข้อเสนอที่ทั้ง3ฝ่ายเสนอมาในที่ประชุมก็คือให้ทําประชามติถามประชาชนว่านายกควรลาออกหรือไม่ แต่ก็มีปัญหาว่ารัฐนูนมาตา166ห้ามมติห้ามทําประชามติออกเสียงเรื่องของตัวบุคคลแต่หากจะหาช่องทางอื่นที่แยบคายและแนบเนียนก็น่าจะพิจารณาได้ก็เ,เป็นอันว่าหากลุงตู่โอเคกับช่องทางนี้เชื่อว่าระดับเนติบริกรย่อมเสกช่องหาที่แยบคายและแนบเนียนได้อยู่แล้วจริงไหมครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว <iums> <Genius. S 2> ็บไซต์ของเราครับ mjronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมอีกในทุกๆบทข่าวด้วยครับและถ้าคุณผุ้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา mjr podcast ได้ทันทีครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ